สวัสดีนะคะอีกคลิปนึงนะคะตอนนี้ป้าพามาดูคุณลุงปลูกดอกกระเจียวในที่สุดก็ไม่พ้นมือคุณลุงนะคะคุณลุงเอามาปลูกไว้ตรงนี้มันจะได้เป็นบรรยากาศเหมือนอยู่ป่าๆนะคะใต้ต้นติ้วค่ะกระเจียวป้าเบิ้ดในพอเอามาปลูกนี่ตะจีข้าเจ้าขุดถิ่มแบบว่าเพิ่นปลูกมั่นไหมข้าเจ้าโซนปลูกมั่นข้าเจ้าเอาถิ่มก็เลยพากันไปเก็บมาปลูกไว้นะคะเสียดายสันว่าอนุรักษ์ไว้ตะกี้หลายดอกอันนี้ไหมพ่อสีขาวนี่เต็มไปนี่วันนี้เขามาเฮ็ดถนนปูนทับมันที่นี่มองหันคือการไปเกี่ยวกองใหญ่ๆงามที่อีฉันเอาลงเฟซแม่นะข้าเที่ยวพื้นทับมองทางยางเขาสลานดับแนวเลยมันเหลืออันนี้มันเกิดขึ้นมาจากพื้นที่นี่จะมาจากไหนเป็นมาอยู่กับทางปลูกกุหลาบกุหลาบตายเพื่อนนี่จ้ะนั่นนี่ตาวันเวลาดอกมันเข้าไปขายฮะเข้าดอกไปขายกินมั้งค่ะอันนี้นะที่มันกระเจียวประดับนี่ว่ามันกระเจียวกินมาคือมันคือดอกบัวเนี่ยค่ะอ๋อมันดอกบัวนี่แหละที่เคยเห็นตอนเท่าอันไปเห็นอยู่ป่านะแต่มาหนีมาจักมากเกิดจังได้ก็เลยเอาไหวไปเอาไหวมากเพียไหมวันนี้ก็สิได้ร้ายเจอวิธีนี้มันแพ้ออกมั้งนี่ทำก็ตายเห็นมันอยู่น้ำกันกับโซนนี่นะพ่อเอื้องหน้านี่เอื้องหน้าดิฉันก็เอามาปลูกได้คุณเอามาจากหัวหน้าคุณทั้งลุมคุณเอามาปลูกไว้ในบ้านเข้าวันกินก็ได้เนาะดอกประดับก็งามพ่อเคยกินปะเคยกินอยู่ค่ะเห็นพวกหญ้าเขาเอาหนอมันมาหลอกหนึ่งหวานเด้เป็นยาพร้อมได้คุณว่าเป็นยาสมุนไพรพร้อมมาสันที่จริงแล้วสมุนไพรน้ำบ้านเท่านี้ที่พ่อแม่เพิ่นเก็บถ้าเจ็บกินมากนั่นสะพ่อเพิ่นบ่ค่อยเจ็บป่วยเนาะพ่อแต่ก่อนนี่คือมือนี่มันกินตะสารเคมีพวกปลูกเอาปลูกดอกกระเจียววันนี้ก็สิไปหากุหลาบมาใส่ใหม่ที่บ้านกระถางมันนั่นก็เอาปลูกแซมไว้กับยางไม่ใช่ยางนาสิเอื้องนานะคะเอื้องนานต้นเอื้องนาดอกเอื้องนาก็สวยดีอยู่เนาะกะทิค่อยๆงามไปเลยแซมของมันได้ปะแซมขึ้นเรื่อยของมันครับแซมมันเป็นส้นมันจะแปลงก็งามมันกินได้ยังกำลังอ่อนๆมูนี่ก็เป็นของธรรมชาติมั้งหอดหน้ามันขึ้นหอดหน้ามันแรงก็คือยังติดตายก็เศร้าสีดาบ่าอีหยังกันล่ะฮะตระกูลมันนะสีดานี่ล่ะเดี๋ยวแต่ไม่ใช่กระเช้ามันอะไรนะกระเช้ามันไปที่ไปค่ะอันนี้ก็สีดาเหมือนกันแต่ว่าผู้แม่ว่าอีหยังกันล่ะอ๋อนั่นไม่ตัดอันนี้นะอะไรใบนี้ออกก่อนจ้ะนะสีดาเหมือนกันมันแต่มันเรียกว่าอะไรนะต้องก่อยนะว่างไหนล่ะว่างใส่ว่างเข้านี่ค่ะเออพ่อเดี๋ยวจะให้พ่อไปมัดนั่นขึ้นให้อยู่เห็นไหมคุณลุงเมื่อกี้เจ้าพี่ตัดอยู่โอ้นี่ฉันนะให้คุณลุงแต่งมุมนี้เดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่มุมนู้นบ้างนะคะคุณลุงกำลังแต่งใบเฟิร์นแห้งออกนะคะเฟิร์นต้นตอนนี้ก็งามนะทำไปทำมาก็จะงามอยู่ตอไม้เหมือนกันนะคะเฟิร์นใช่ไหมคุณลุงบริยุกทางอันนั้นเนาะพี่ตองามมันลงดินเลยอยู่ตอไม้แล้วก็ลงดินมันก็จะงามอยู่มุมนี้แหละเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่บ้างนะคะอุ้ยนี่เห็นไหมพ่อเสียงนั่นว่ามันยังได้นั่นนกมันมากินอาหารหมาหน่อยเบิดแล้วนี่เนี่ยเข้าไปแล้วบ่นี่แล้วโอ้ยเอาหวานย้อนแล้วก็กินนั่นก็ไล่โน้ตเป็กกี้หรือก้อยนิดหนึ่งก้อยนั้นถือเงินจับตัวฟ้อง
แต่งขึ้นมักขึ้นสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมพอหากันไก่บ่มีบ่มันก็ได้เด้อคันบ่มีเนี่ยสะพายนี่บ่แม่นหยังเด้นี่อุปกรณ์คันเข้าสวนต้องพายยามนี้โลดในนี้จะมีอุปกรณ์มีกรรไกรมีถุงมือมีฟางบ้างมียากันยุงในนี้โอเคตาน้องสมัยผู้ใดอุ้มล่ะไปอุ้มไปอุ้มอุ้ยสมัยคือมีคนอุ้มแต่ว่าแม่ปล่อยบ่อุ้มชัดตอนก็อันกลางคู่ว่านับมือนั้นใช้อุ้มพุ่นละโตละโตนับอุ้มพุ่นละโตอ้อผู้ใดเปิดคอกเพื่อนบ่นี่คือออกแนวหน่อยจังสีตัวเลยเอาจะมองเห็นบัวเรียลายตอนนี้ตอนนี้คุณลุงกำลังจะตัดต้นเตาร้างเอามาหลดตัวเอาสิพ่อเอาลงมาจังสิเอาหันมาขาดแล้วดึงลงมาจังสินะดึงลงมาจังสิเอาทางพุ่นเป็นค้ำยันไทยบ่ดึงมาเอามันลุดลงมาจากนี่นะพ่อแล้วก็ค่อยๆดึงออกทางโค่นมันติบ่คันล่มฟาดลงมามันก็จะโดนสายไฟอีกเนาะบ่ล่มเห็นไหมพอเอามันทังลงมาหนีนะพอบ่ต้องมัดเลยพอบ่ต้องมัดเลยดึงร้องลงมาอย่างสิเลยนะบ่ว่ามันจะดีล่มไปที่บ่ล่มไปบ่ล่มไปมันฆ่าต้นใหม่มูนี่อยู่นะพอบ่ต้องดึงล่มอยู่นะไม่เอาตีนในล่มมาหนีบ่ผมบ่มัดดึงไว้มันเป็นทางนี้โอ้แม่นแม่นพ่อดึงไว้บ่ให้มันล่มค่ะแม่นอยู่ดึงไว้บ่ให้มันล่มลงแม่นอยู่มัดไปทางนี้มัดดึงมัดจ้องไว้นะบ่ให้มันล่มลงมาถึงสายไฟมัดไว้แล้วก็ปล่อยให้มันลองลงมาคือเจ้าว่านะตาป้าอีโอ้ยเด็กๆก็อยากมาอยู่ด้วยโอ้ลงมามันสิเข้าไปอันยำอ้าวออกมานะสมัยสมัยไม่เอานะคะออกมาเด้อสมัยอย่าขุดนะมาไปเหี่ยวตั้งแต่อยู่กับทางกับเบิดเพิ่นนี่คืออันจมเนี่ยสตองเนี่ยเมื่อจมมาบ่มีผู้อุ้มโอ้ยใครสิไปอุ้มเพิ่นไว้ซื้อน้อยก็อุ้มบ่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้มอยากให้อุ้มหันหน้ามาเนี่ยสตองเพิ่นน่ะเอวให้อุ้มนําเห็นเขาอุ้มสมัยเพิ่นสตองนี่ก็อยากให้เขาอุ้มด้วยนี่โอ้ยเนาะจะมันเล่าคักอืมตุ๊กตุ๊กตุ๊กโอ้ยกระลุกลาตวนเว้ยอุ้มมาไว้อันนี้กำลังจะเอาต้นเต่าร้างที่มันตายลงนะคะกำลังหาวิธีว่าจะเอาลงยังไงเพราะว่ามีสายไฟอยู่ตรงนี้เราก็ไม่เอาออกกังฟูทำไมทำอะไรกังฟูเอาเอาเอาเชือกหลุดลุ้นว่าจะอุ้ยจนเน่าแล้วเนาะข้างในน่ะลุ้นว่าจะเอาลงยังไงถุงมือยังไม่ยามแต่ว่ามันเกิดจะโบตแล้วเดี๋ยวไปหาใหม่อีกไอ้มียังเลยไม่ยังเลยลูกดูสิว่าจะเอาลงยังไงเนาะลุ้นกันอยู่นะคะเนี่ยเนี่ยพ่อใหญ่ก็มาช่วย
ตัดกิ่งไม้แต่งกิ่งไม้หลายอย่างเลยเอายังไงยังไงคราวนี้กิ่งที่ตายแห้งแล้วก็ยังต้องเอาลงยากอยู่เนาะถ้ามันไม่มีสายไฟตรงนี้จำเป็นต้องรื้อสายไฟไหมผมมาดึงขึ้นข้างบนนะนะหรือว่าเวลาเย็นอย่าขัดดิหลับก่อนก็ได้ก่อนถึงมาถึงมาโอ้เสียงดังดีไหมเสียงโทรศัพท์พ่อใหญ่ดังมาก